สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูไข่เจียวปลาส้มนะครับวันนี้ก็ได้ปลาส้มมา1ตัวนะครับก็แบ่งมาทำเมนูไข่เจียวกันครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบอย่างแรกในจานนะครับก็เป็นกระเทียมหั่นแว่นนะครับแล้วก็หอมแดงเราก็นำมาหั่นซอยครับแล้วก็พริกครับแล้วก็นำมาหั่นซอยเช่นกันครับตามด้วยปลาส้มครับปลาส้มผมก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วนะครับตามด้วยไข่ไก่2ฟองครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับอย่างแรกเราก็นำไข่มาตอกลงถ้วยเลยครับวันนี้ผมจะใช้อยู่ที่2ฟองครับจากนั้นปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสครับใส่ลงไปนิดนึงครับตามด้วยน้ำปลาอีกสักนิดนึงครับเพียงแค่นี้ก็พอนะครับจากนั้นเราก็ตีไข่แล้วก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันเลยครับโอเคครับได้ที่แล้วจากนั้นเราไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเลยครับเปิดระดับไฟให้ร้อนสุดเลยนะครับเมื่อเรานำไข่ลงไปให้ปรับเป็นไฟอ่อนสุดครับนี่ครับจากนั้นเราก็รอไข่เสร็จตัวครับในขั้นตอนนี้เรานำปลาส้มลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับปลาส้มเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะครับวันนี้ผมซื้อเป็นปลาส้มปลาตะเพียนมาที่เขาทอดมาแล้วจากนั้นผมก็แบ่งมาสักเล็กน้อยเพื่อให้นำมาทำไข่เจียวปลาส้มแบบนี้ครับจากนั้นเราก็โรยด้วยหอมแดงครับตามด้วยกระเทียมหั่นแว่นครับอันสุดท้ายก็จะเป็นพริกซอยครับวันนี้ผมก็จะใส่พริกซอยไปให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนำพริกซอยออกนะครับเพราะว่าคุณแม่ไม่ทานเผ็ดนะผมก็จะใส่พริกซอยลงไปเพื่อที่จะถ่ายรูปครับผมก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยก็นำพริกซอยออกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับจากนั้นไข่เริ่มได้ที่แล้วเราก็กลับด้านเลยครับแบบนี้เลยนะกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับด้านแล้วเราก็รอฝั่งนี้ให้มันสุกนะครับฝั่งนี้เราก็จะทอดแค่แป๊บเดียวนะครับทอดแค่พอเหลืองสวยแล้วเราก็กลับแล้วก็นำขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวมากลับให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็นำขึ้นได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูปลาส้มง่ายๆของเราในวันนี้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆซื้อปลาส้มมาถ้าเกิดมันเยอะจนเกินไปหรือว่าเราทานเหลือนะครับแล้วเราก็นำแบ่งมาทำเป็นอีกเมนูได้นะครับก็เป็นไข่เจียวปลาส้มแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ